วัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับคอมเวลบีนะครับรถพรีเมียมเทียร์6เป็นรถกลางนะครับของอังกฤษโหลดเร็วๆคล่องตัวนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าเจสันคิส555อยู่ในแมปฟอร์ยอร์ดเกิดทางฝั่งตะวันตกในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียร์5เทียร์6นะครับมีอาร์ตี้ข้างละ2คันเจสันมาเล่นตรงกลางครับวิ่งมาแล้วก็พยายามจะยิงกับ LT ครับ AMX 13 FL 11 1นัดเข้าไปลูกกระสุนมันจะปลิวๆหน่อยสำหรับคันนี้เป้าบานๆหน่อยนะแต่ว่าโหลดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากๆนะครับในเกมนี้เจสันเอาพัดลมโหลดเร็วแล้วก็เอาหัวส้มมานะเพิ่มเลือดนะแหมเล็ง AMX 13 FL ครับ1นัดเข้าไปอีกนัดนึงแหมนัดนี้โดนครับแต่ว่าได้แค่คริติคอลดาเมจอีกนัดหนึ่งโอ้ยมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาแต่ว่ายังโดนครับได้มาคิวนึงครับลุกคืบขึ้นมาด้านบนทางซ้ายมี MX 10178B ครับ 178B 1นัดเข้าไปครับล็อกเป้ายิงโดนสวนด้วยลูก HE 2นัดเข้าไปล็อกเป้าไม่โดนครับแหมปล่อยเป้าอ่ะซัดเข้าไปเต็มๆครับล็อกเป้าแล้วซัดครับ อีกสักนัดหนึ่งซอยเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหทางฝั่งนั้นเขาก็เอา HE โอ้โหทางนี้ OI ครับ OE แม่เกือบไปครับกำลังเล็งอยู่เลยดีว่าถอยมาทันนะพริ้วอยู่พริ้วอยู่เจสันคิดคันนี้นี่มีมาร์คมาด้วยนะ2มาร์คนะครับไกลๆครับ M10 RBFM เอาบานๆยิงไปเงียบครับอีกนัดหนึ่งบลายครับก็เบี้ยวเห็นๆครับตรงนี้ชินูไก่1นัดเข้าเป้าอยู่ครับแหมกว่าจะได้แต่ละนัดเบี้ยวไปเบี้ยวมานะเป้าก็ใหญ่เป้าใหญ่ไม่แม่นครับอาศัยโหลดเร็วเอาอย่างเดียวนะสกอร์2เท่าครับรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ต้นนี่เจสันยิงไปเยอะมากนะแต่ว่าดาเมจได้มาพันเดียวนะยิงรัวๆมากนะแต่ว่าดาเมจพันเดียวเจสันย้ายครับทางขวามี VK 3002M หรือความพริ้วนะพริ้วหลบไปได้ชี้เป้ามานิดหน่อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยกลับฐานครับฝั่งตรงข้ามนี้ดันเข้ามาเยอะนะแล้วฝั่งของเจสันนี่ไปกระจุกอยู่ตรงกลางเยอะเหมือนกันฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนดูนะเจสันก็เลยย้ายกลับมาช่วยเดฟที่ฐานออกจากตรงกลางมาอ้าวมี MX 10178B ครับดันเข้ามาฝั่งเหนืออุ้ยโดนครับโดนชิโนไกมา1นัด MX AMD นะ AMD 178B เป็นล้อยางเจสันวิ่งมาเดฟที่ฐานครับเดฟลึกเลยครับอยู่เรดไลน์เลยนะเพื่อนเห็น M10 ด้วยนะ M10 RBFM เพื่อนโดนเก็บครับล้อยางอ่ะตรงนี้ M10 RBFM ครับไม่โดนครับเบี้ยวครับแหมจอนยิงไว้เหลือแค่นั้นก็เก็บไปที่เหลือครับมาเป็น3คิวแล้วตรงนี้ครับล้อยางครับวิ่งผ่านๆ1นัดเข้าไป2นัดไม่โดนครับอีกนัดหนึ่งยิงดักหน้าอ้าวโดนครับ167อีกสักนัดหนึ่งโอ้โดนครับแม่กดจะแม่นก็แม่นเลยนะกดจะไม่แม่นนี่ปิวไปไหนก็ไม่รู้นะครับหันมาดูสกอร์อีกทีนึง5ต่อ10ครับโอ้โหไวมากไวจริงๆนะกดจะละลายนี่คือละลายหายวับหายไปแทบหมดเลยนะจากตอนแรกที่เห็นมานี่ก็สูสีกันอยู่อยู่ดีๆนี่5ต่อ10แป๊บเดียวเท่านั้นทำให้ตอนนี้เจสันต้องมาเดฟครับมาอยู่กับจอนเลยครับฮุมเมลอยู่ด้านหลังอยู่ตรงนี้2คนเพื่อนโดนเก็บไปคันนึงแล้วนะครับเป็น MD 178B นะแล้วก็ลายปะทะเพื่อนในทีมอีก2คันเป็น OE และ AT2 ซึ่ง
ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ว่าตรงนี้เจสันเด็บสุดลายครับเด็บสุดเส้นเลยครับเรียกว่าหลังชนฝานะสกอร์ตอนนี้7ต่อ11ตั้งรับกันหลังชนฝาเลยนะเอ้ามีคนปลายครับแต่ปลายเข้ามาโดนหินนะมาอีกนัดหนึ่งด้วยนะยิงหินเข้ามาไม่เห็นว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไงครับAT2 โดนเก็บไปแล้วครับเหลือ OE OI คันเดียวนะซึ่งอีกไม่นานครับเรียบร้อยครับไปหมดแล้วครับกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือเจสันคิสยืนอยู่กับจอห์นครับหุ่มเมล2คนฝั่งตรงข้ามเหลือ7คันนะโอ้โหแล้วดู HP ของทีมนะครับทีมของเจสันคิสนี่เหลือ HP อยู่700กว่าของเขานี่ 3,000 กว่าแล้วตรงนี้เห็น VK 3002M ครับยิงไป2นัด3นัดเก็บไปเรียบร้อยโดยที่ไฟไม่ติดซิกเซนต์ไม่ขึ้นครับแม่พลางดีจริงๆเจสันคิดเห็นไทย58วิ่งไกลๆอยู่ด้วยยิงไม่โดนครับตอนนี้กลายเป็น2ต่อ6แล้วแต่ HP ก็ยัง700ต่อ 2,800 อยู่นะต่างกันเยอะมากนะครับ HP ต่างกันเยอะมากแต่ตอนนี้เจสันคิวไป5แล้วแล้วเห็นแล้วครับไทย58เอ้ามีชีนูไกด้านหลังด้วยครับวิ่งเข้ามาขนาดนี้ต้องเก็บแล้วครับ1นัดไป2นัดไปเอ้าแล้วล่วงครับโอ้โหล่วงครับล่วงน้ำไปเลยครับจอนมาอุ้ยยังดีว่ายังติดหินอยู่นะแล้วจอเราไปแล้วครับเหลือเจสันคนเดียว1ต่อ5ซัดแท็กของไทย58ไป2นัดยังแท็กอยู่ครับอีกนัดหนึ่งสแนปเรียบร้อยครับสวยๆครับ6คิวด้านหลังอู้ยโดนที1เฮฟวี่มา1นัดครับด้านหลังมีที1เฮฟวี่แล้วก็ตรงนี้เป็นซาดิมก้าครับทีดีสายใหม่โปแลนด์ขึ้นมาเห็นหัวอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับที1 heavy ได้อยู่ครับตรงนี้เอามี OE ด้วยนะครับเรียกว่าครบเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นี่เรียกว่าครบนะ OE ยิงเข้ามาเมื่อกี้วืดครับลูกทองอยู่ตอนนี้เจาะเข้าไป130ไฟติดครับไฟติดครับเจสันรอไฟซิกเซนหายนะรีเซตไปอีกทีนึงครับรีเซตนัดนี้ไฟไม่ติดแล้วก็ยิงนัดนี้อ้าวคมครับแม่นัดนี้คมเข้าเป้านัดนี้เบี้ยวครับแล้วซาดิมก้าสไนเข้ามายังดีว่าโดนแค่แทร็กเท่านั้นแล้วเมื่อกี้ซิกเซนต์ขึ้นด้วยนะครับถอยมา10วิครับอุ้ยจอนครับขยับมานี่เลยครับแม่แล้วเห็นด้วยนะเก็บจอนก่อนเลยแล้วกันนะครับ1นัดเข้าไปสองนัดเข้าไปมาใกล้ๆขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วครับเรียบร้อยครับ7คิวครับเก็บจอนได้นี้ทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะรอสักครู่ครับรอหายจากมินิแมปโผล่มาฝั่งนี้บ้างเห็นไม่เอ่ยไม่เห็นใครเลยนะต้องไปชะโงกฝั่งนี้ครับโอ้โหไฟติดครับแม่เห็นแล้วครับ OE แล้วก็ T1 Heavy แต่ว่าเจสันออกฝั่งนี้ครับจะยิงฝั่งนี้ซึ่งได้ครับเก็บไปอีก1คิวเป็น8คิวแต่ OE ยังแคปอยู่ครับออกไปทีไรโดนเห็นทุกทีนะครับเห็นอยู่นิดนึงนะซึ่งคนที่เห็นนะไม่ใช่โออีแน่นอนครับแต่เป็นซาดิมก้านะซาดิมก้ายิงเข้ามา230ด้วยรีเซ็ตไป1นัดครับซาดิมก้าอยู่ข้างบนครับ
อยู่ข้างบนครับแต่มองไม่เห็นนะเพราะว่าเขาพรางดีนะน่าจะอยู่แถวๆพุ่มด้านบนนะครับเจสันคริสตัดสินใจออกจากพุ่มครับแล้วโยกครับวิ่งเข้าไปน่าจะไปเก็บซาดิมก้าก่อนนะ13ต่อ14ครับ1ต่อ2นะใช้ความพริ้วความเร็วนะในการเข้าไปพีคเล่นนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนงานนี้อยู่ตรงนี้แน่นอนครับนั่นไงนะและก็นัดเดียวรู้เรื่องครับแล้ววิ่งครับล็อกเป้ายิง OE OI ด้านข้างไป1นัดอีกนัดเดียวเท่านั้นโหลดแล้วอยู่แล้วและไม่เรียบร้อยครับเหลืออีกนัดนึงยังได้อยู่โอเคครับโอ้โห10คิวแม่แบกของจริงครับแม่แบกหลังชนฝาเลยนะในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยนะครับได้เอทแทงเกอร์มานะครับความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดแล้วก็ได้เหรียญมาเพียบนะโอ้โหแบกสุดๆนะครับเหรียญแรกก็พูครับพูเหรียญนี้ก็คือต้อง10คิวนะ10ถึง13คิวนะครับพูมิดเดิลเหรียญที่2ครับโคโลบานอฟครับ1ต่อ5แล้วชนะอันนี้1ต่อ5เป๊ะๆ เลยนะเพราะว่าตอนที่อาร์ตี้ของเราตายนี้ก็คือ1ต่อ5พอดีท็อปกันครับ6คิวขึ้นไปนะครับเหรียญผู้ป้องกันครับดีเฟนเดอร์ครับเพราะว่าเป็นรีเซ็ตแล้วก็ไฮคาลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับยิงไปเยอะนะได้เงินมา 85,000 ค่าประสบการณ์ 15,147 อันนี้รวมโบนัสด้วยนะครับยิงไป 3,881 นะครับ10คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,900 กับ5ยิงไป48นัดเลยนะเข้าเป้า38หายไปปิวไป10นัดเลยแล้วก็เจาะเกาะเข้าไป34คืออย่างที่เห็นว่าเป้ามันใหญ่แล้วมันก็ไม่คมนะมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาปิวไปปิวมามันก็เลยแบบค่อนข้างเปลืองกระสุนอยู่แต่ว่าอาศัยโหลดเร็วนะดาเมจรวม 3,800 ครับมีมีบล็อกไป115แล้วก็มีแอสซิสต์อีก159เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 3,100 ค่ากระสุน 53,000 เพราะว่าเขาเอาลูกทองไปใช้เยอะอยู่นะแล้วก็มียุทธปัจจัยอีก 26,000 ครับงานนี้ก็เหลือตังค์มาใช้ 2,900 นะครับก็เหลือมานิดหน่อยนะเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะนะแต่ว่าเกมนี้ก็ชนะมาได้ด้วยการแบกจริงๆนะแล้วก็คิวไปเยอะมากๆ10คิวเลยโคโรบานอฟด้วยนะมันดีเหมือนกันนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจสันคิดด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ